สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Home Chemical Center เราคือศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ที่รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับวิธีการกำจัดปลวกในปัจจุบันมาให้เราได้เรียนรู้และศึกษากันมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการป้องกันและกำจัดปลวกอีกหนึ่งวิธีกันนะครับซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดปลวกและเป็นวิธีที่สามารถกำจัดปลวกได้แบบตายยกรังมีความปลอดภัยสูงสำหรับคนสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสำหรับท่านใดที่กำลังประสบปัญหาปลวกขึ้นบ้านหรือบางท่านเคยใช้วิธีการกำจัดปลวกประเภทอื่นมาแล้วผมลองแนะนำให้ท่านเรามาศึกษาเรียนรู้วิธีนี้พร้อมกันกับเรานะครับใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงวิธีการกำจัดปลวกที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีการกำจัดปลวกสูงสุดของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่าระบบเหยื่อ Extra เดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันเลยครับการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณก็คือบ้านและภัยคุกคามที่สาหัสที่สุดสำหรับการลงทุนครั้งนี้ก็คือปลวกฉะนั้นคุณต้องการการป้องกันที่ดีที่สุดเพื่อที่จะปกป้องบ้านของคุณจากปลวกการปกป้องบ้านรูปแบบเดิมอุปสรรคของการปฏิบัติอย่างไรก็ตามปัจจุบันมีสิ่งใหม่ที่ก้าวหน้าจากเดิมสิ่งนั้นก็คือการสกัดกั้นปลวกและระบบล่อเหยื่อ ExtraExtraนั้นเป็นเทคโนโลยีควบคุมปลวกแบบใหม่ที่น่าตื่นเต้นซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ในการปกป้องโครงสร้างจากปลวกโดยการกำจัดที่รังปลวกในการที่จะบรรลุเป้าหมายของการกำจัดปลวกนี้ Extraได้ถูกออกแบบมาอย่างรอบคอบเพื่อจัดการกับนิสัยและสัญชาตญาณในการปกป้องตนเองของรังปลวกระบบเหยื่อกำจัดปลวกนั้นฆ่ากองทัพปลวกอันเป็นผลเนื่องมาจากการที่กองทัพปลวกได้กินเหยื่อพิษฉะนั้นด้วยเหตุผลนี้ระบบเหยื่อล่อที่จะทำให้ปลวกมารวมกันณจุดที่ได้เลือกเอาไว้แล้วเพื่อให้ปลวกมากินเหยื่อพิษเกือบทุกชนิดสามารถฆ่าปลวกได้แต่พิษที่สามารถกำจัดรังปลวกได้มีน้อยนิดทำไมถึงเป็นเช่นนี้ประการแรกพิษส่วนใหญ่จะฆ่าแมลงเร็วเกินไปประการที่สองก็คือวิธีที่ประชากรปลวกโต้ตอบกับภัยคุกคามรังของมันลองพิจารณาว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าหากปลวกงาที่ออกหาอาหารพบเหยื่อแล้วเริ่มกินเหยื่อล่อซึ่งอาจพิษที่ออกฤทธิ์เร็วปลวกงาที่กินเหยื่อล่อก็จะตายอย่างรวดเร็วหลังจากที่ได้กินเหยื่อและมีปลวกอีกหลายตัวได้ตายภายในเหยื่อล่อเองเมื่อกองทัพปลวกที่เหลือมาถึงเหยื่อล่อก็จะพบว่าสมาชิกของกองทัพปลวกจำนวนมากได้ตายในเหยื่อล่อด้วยสัญชาตญาณแล้วสมาชิกที่เหลือของกองทัพก็จะหลีกเลี่ยงการโดนเหยื่อล่อซึ่งการใช้พิพิธีนี้ก็ไม่อาจทำลายปลวกทั้งรังได้ฉะนั้นเราจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรดีโดยการใช้พิษที่ออกฤทธิ์ช้าปลวกที่กินเหยื่อล่อที่มีพิษที่ออกฤทธิ์ช้าจะไม่ตายคาเหยื่อล่อแต่จะตายภายหลังจากที่ได้ปลีกตัวออกไปจากเหยื่อล่อและกลับไปที่รังได้สักพักเมื่อปลวกออกจากเหยื่อล่อมันก็จะกลับไปที่รังด้วยสัญชาตญาณแล้วปลวกเหล่านี้ก็จะนำเหยื่อล่อกลับไปพร้อมกับมันเพื่อกลับไปป้อนอาหารให้แก่สมาชิกของกองทัพที่รังด้วยเหตุนี้เหยื่อล่อพิษก็จะถูกแพร่กระจายออกเป็นวงกว้างให้แก่สมาชิกที่อยู่ในรังในที่สุดพิษก็จะฆ่าสมาชิกปลวกทุกตัวของกองทัพไม่ได้ฆ่าเฉพาะปลวกที่ได้พบเหยื่อล่อจริงเท่านั้นพิษที่เอ็กซ์เทอร่าใช้นี้เป็นพิษที่ออกฤทธิ์ช้าพิษที่เอ็กซ์เทอร่าใช้จะฆ่าอย่างช้าๆเนื่องจากจะฆ่าปลวกในช่วงเวลาหนึ่งของวัฏจักรชีวิตเท่านั้นซึ่งจุดวิกฤตนี้ก็คือช่วงเวลาที่มันลอกคราบการลอกคราบเป็นกระบวนการซึ่งทำให้ปลวกเจริญเติบโตด้วยการสลัดโครงกระดูกภายนอกทิ้งโครงกระดูกจะต้องถูกสลัดเนื่องจากเมื่อปลวกเจริญเติบโตโครงกระดูกภายนอกของปลวกไม่ได้โตตามมันจึงสลัดโครงกระดูกที่ใช้อยู่เพื่อสร้างกระดูกใหม่ที่ใหญ่ขึ้นปลวกส่วนใหญ่จะลอกคราบตามช่วงเวลาที่แน่นอนตลอดวัฏจักรชีวิตพิษที่เอ็กซ์เทอร่าใช้อยู่ในกลุ่มพิษที่เรียกว่าไคตินซินเทซิสอินฮิบิเตอร์สไคตินเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างโครงกระดูกภายนอกของปลวกที่เรียกว่าเอ็กโซสเคเลตันที่จะยับยั้งหรือหยุดการสร้างไคตินของโครงกระดูกภายนอกอันใหม่ในช่วงเวลาการลอกคราบฉะนั้นปลวกจึงตายเนื่องจากไม่สามารถลอกคราบได้อย่างสมบูรณ์ชื่อของเหยื่อล่อที่เอ็กซ์เทอร่าใช้คือเรควิมสาเหตุที่ถูกเรียกว่าเรควิมก็เนื่องมาจากว่าหลังจากที่เหยื่อล่อเต็มไปด้วยปลวกแล้วสภาพของเหยื่อล่อก็จะดูเหมือนเป็นเขาวงกตหรือทางวกวนเหยื่อที่ใช้นั้นทรงอนุภาพ
และสามารถป้องกันไม่ให้ปลวกลอกคราบได้โดยปกติซึ่งอยู่ในช่วงระดับที่มีอาหารต่ำได้แท้จริงแล้วเหยื่อทรงอนุภาพจนปลวกไม่อาจกินอาหารนาน 2-3 สัปดาห์หลังจากที่ได้กินเหยื่อล่อแล้วซึ่งทำให้ความเสียหายอันที่จะเกิดแก่โครงสร้างจากกองทับปลวกนั้นเกิดขึ้นช้าลงและหยุดลงเมื่อกองทับปลวกได้กินเหยื่อซึ่งการหยุดกินโครงสร้างจะหยุดก่อนที่สมาชิกทั้งหมดของกองทับปลวกทั้งหมดได้ตายลงแม้ว่าพิษจะทรงอนุภาพในการฆ่าปลวกแต่สารออกฤทธิ์สำคัญนั้นมีพิษต่อมนุษย์ในระดับต่ำมากถึงมากที่สุดเนื่องจากว่ามนุษย์ไม่มีโครงกระดูกภายนอกและไม่ลอกคราบโดยแท้จริงแล้วพิษนั้นมีพิษน้อยกว่าเกลือแกงซะอีกดังที่คุณได้เห็นเอ็กซ์เทอร่าให้วิธีการรูปแบบใหม่สำหรับปัญหาเก่าเทคโนโลยีของเราสามารถช่วยกำจัดภัยคุกคามบ้านของคุณอันเนื่องมาจากปลวกด้วยการกำจัดบ้านของมันหรือรังปลวกเอ็กซ์เทอร่าเป็นวิธีที่ใหม่ที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการปัญหาที่สาหัสเช่นปลวกได้ระบบเหยื่อเอ็กซ์เทอร่านั้นเป็นวิธีที่นักวิทยาศาสตร์คิดค้นและลอกเลียนแบบพฤติกรรมการหาอาหารของปลวกเพื่อการกำจัดปลวกได้ทั้งกองทัพปลวกหรือสามารถกำจัดปลวกได้ทั้งหลังโดยที่ปลวกไม่สามารถรับรู้อันตรายจากเหยื่อนั้นได้เลยในปัจจุบันมีการคิดค้นผลิตเหยื่อกำจัดปลวกออกมาหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดนั้นมีความสามารถกำจัดปลวกได้ดีเฉพาะปลวกบางสายพันธุ์เท่านั้นครับดังนั้นเราควรศึกษาข้อมูลต่างๆกับผู้ให้บริการก่อนตัดสินใจก่อนครับแล้วกลับมาชมเรื่องราวต่างๆของการกำจัดปลวกกันได้ใหม่ใน Home Chemical Centerในคลิปหน้าของเรานะครับเรายังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายที่พร้อมนำเสนอให้ท่านได้เรียนรู้กันอย่างแน่นอนครับและเช่นเดียวกันครับถ้าท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือโทรมาปรึกษากับทางเราและที่เบอร์สาขาใกล้บ้านท่านด้วยครับปัญหาปลวกไม่ใช่เรื่องยากถ้าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ช่วยควบคุมและจัดการปัญหาปลวกได้อย่างถูกต้องครับและกลับมาพบกันอีกครั้งในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ